ุมชนแชมเปี้ยนวันนี้เราอยู่กับครัวคุณใดวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาหมึกสุกตรงกันนะคะปลาสุกตรงนี้ก็คือข้าวเหนียวหวานเราจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยมายัดในปลาหมึกแล้วก็จะไปต้มให้ออกรสชาติหวานเค็มมันค่ะปลาหมึกเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักของการทำหมึกปลาสุกตรงค่ะจะพาทุกคนไปซื้อปลาหมึกกันนะคะไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสะพานมาขายอาหารทะเลเขาขึ้นเรือปั๊บจะเอาลงมาขายเลยค่ะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านมาซื้อกันค่ะก็จะเอาหัวปลาหมึกใส่นี้แล้วก็เอาไม้มากรัดค่ะกันข้าวเหนียวออกค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ1ตัวยัดไส้ปลาหมึกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการต้มเอาน้ำกะทิลงไปปลาหมึกสุกเนี่ยเราก็จะทำการปรุงอันนี้เป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายแดงเขาจะเพิ่มความหอมกับน้ำตาลตะโนดน้ำมันเริ่มแห้งอะค่ะแล้วเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปตัวปลาสุโตของเราได้ที่แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปัตตานีเมืองงามอาหารอร่อยเที่ยว3จังหวัดอย่าลืมแวะชิมตัวปลาสุโตจากบางปีกอกันนะคะสุดยอดจ้าอร่อยเฮ้ยแล้วแตกกันเลยจ้าดอกจ้าอ๋อดู